กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะจ้าขอเริ่มด้วยจดหมายเลยค่ะมีคนส่งจดหมายมานะคะครับนี่ EMS มาเลยค่ะจ้าเรียนอาจารย์พรพจน์ค่ะครับคุณมาโนทค่ะเกิดวันพุธที่6พฤศจิกายนนะคะ2517เวลา 4:20 นาทีค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะลูก6พฤศจิค่ะ17ค่ะ17กี่โมงนะคะ 4:20 ค่ะฟ้าสว่างเป็นพุธค่ะขอบคุณนะอย่างนี้ชัดเจนคุณยังเป็นคนวันอังคารอยู่ครับค่ะ เกิดที่จังหวัดปัตตานีแต่ปัจจุบันอยู่ที่สงขลานะคะจบปริญญาโทเป็นเซลล์บริษัทค่ะ อยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาให้หน่อยนะคะเพราะตอนนี้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อย2ครั้งแล้วค่ะรถค่ะเป็นไงบ้างคะก็คือเป็นวันหมายถึงว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธถูกไหมฮะใช่ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพุธเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43ก็จริงๆวงกลมตกอังคารเป็นเดชมรณะบางทีเกิดเหตุฉุกเฉินนะกระทันหันนะครับก็ต้องระมัดระวังอย่างน้อยเนี่ยเพิ่งเข้าอายุย่างปีนี้ด้วยนะเพิ่งเข้าอายุย่างปีนี้ด้วยนะครับก็ของคุณเนี่ยให้ปีจอนี้ก็เหมือนเดิมฮะถ้าจะว่ากันในแง่ของการแก้เคล็ดให้แคล้วคลาดเนี่ยก็ไปบริจาคโลหิตซะนะครับใช้เลือดของเราเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ในแง่ของการทำฟันขูดหินปูนก็ขอให้ไปทำอันที่หนึ่งในแง่ของอาชีพเป็นเซลล์เหรอจ๊ะค่ะเป็นเซลล์ค่ะอาจารย์ต้องใช้รถทำงานเป็นประจำค่ะในเรื่องของอาชีพก่อนถ้าพูดถึงเซลล์ดวงนี้ในแง่ของการทำงานควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะเขาบอกว่าหมาล่านเนื้อคือชิปเพื่ออัพค่าตัวจะเป็นทรงนี้นะก็คือให้เล่นกับเป้าให้ท้าทายกับเป้าหมายดวงนี้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เดิมแล้วคุณโตไม่สุดนะพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยนึกอยากจะลาออกแล้วออกไม่ใช่ก็คือพูดอยู่เสมอแหละในแง่ของระบบการทำงานคุณควรจะมีสิ่งใหม่รองรับแต่ในดวงเป็นแบบนี้เปลี่ยนเพื่อโตแล้วคุณมักจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่เอาเป็นว่าปีจรเนี้ยในเรื่องของงานผมทายดีดาวอาชีพของคุณเป็นสีอยู่นะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่อยนะปีนี้ควบคุมแล้วก็ของคุณเนี่ยปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะครับถวายวัดนะมากน้อยทำตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับค่ะจานหมายเลขรถ6411ค่ะในแรกของหมายเลขทะเบียนรถก็ไม่ได้เสียหายนะครับ64เป็นพุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำ11คือราชาโชคความสงบร่มเย็นครับค่ะแล้วก็ถามแบบว่าโดยรวมค่ะจานค่ะทั่วไปเรื่องจริงเมื่อกี้ในเรื่องอาชีพก็สำคัญสุดแล้วล่ะค่ะนะแล้วก็ปีจรเนี้ยคือเกณฑ์เรื่องคู่พื้นชะตาอาจจะไม่ค่อยดีแต่ปีจรนี้ถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังมีกิ๊กพูดจริงๆนะพูดจริงๆให้ระวังมีกิ๊กนะครับแล้วก็ควรจะบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับพระพฤหัสบดีเสวยก็เหมือนกันฮะพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้นะพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบควบคู่กับคาถาบูชาของพระพุทธรูปทั้ง2องค์ครับค่ะเรียบร้อยค่ะอาจารย์ค่ะหมดคำถามแล้วค่ะก็มาว่ากันต่อในเรื่องของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญสำหรับวันมงคลดีๆที่กำลังจะมาถึงในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนี้นะครับออกสตาร์ทกันในวันพระฤหัสบดีที่1ธันวาคมประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคะนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:31 นถึง 13:00 นซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนก็เป็นทลิตโทเลิกหรือว่าเลิกของผู้ขอนะขอความช่วยเหลือขอหยิบขอยืมสู่ขอมั่นหมายการประนีประนอมยอมความกันเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าดีเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่12ธันวาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างเป็นดิถีเร่งหมอนด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร8:01 ถึง8:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กระโดดไปในช่วงกลางเดือนต่อเนื่องเลยนะครับกับวันอังคารที่13ธันวาคมวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาแต่ประเด็นอื่นทำได้เพราะเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชค
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ17:31 น.ถึง18:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่14 ธันวาคมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับและเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่17 ธันวาคม 2559ครับทางกัลยโยคเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะวันนี้ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขยกเว้นประเด็นเดียวครับวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือก็ดำเนินการได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด7:31 น.ถึง8:00 น.ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนเป็นราชาเลิกก็เหมาะนะสำหรับการฉลองตำแหน่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการรวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube Miracle Channel TV Thailand ค่ะจ้ะหรือว่าใครจะตามข้อมูลข่าวสารทุกรายการของทางสถานีเข้าไปที่ Facebook แฟบมาแล้วค่ะ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หรือว่าช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียลต่างๆก็ยังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายไฟฟ้าทางอีเมลเนี่ยก็ miracle_ch@hotmail.com ค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีคือ www.miraclechanneltv.net อันนี้ก็สามารถที่จะถ้าใครอยากจะถามคำถามมาคลิกไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้หรือแม้กระทั่งใครอยากจะส่งจดหมายเหมือนกับเจ้าของคำถามวันนี้นี่นะคะส่งมาที่27/1ค่ะหมู่4นะคะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะหรือโทรศัพท์มาได้นะคะที่0831997972ค่ะจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าตามสัญญานะจะนำภาพบรรยากาศกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9จะนำมาฝากกับคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะและก่อนจะจากกันขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติครับคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรีวันที่16 เมษายน 2519ค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะทุกคำถามเลยนะครับแล้วก็ทุก SMS ไม่ใช่เฉพาะคำถามนะถ้าอยากจะนำเสนอความคิดเห็นอะไรอยากให้เราปรับปรุงรายการให้ตรงใจยินดีน้อมรับฟังวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ